สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลในทารอตพยากรณ์ใบครูเอค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายให้กับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ2เดือนสุดท้ายของสิ้นปีนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในดวงชะตาของชาวราศีกุม10ข้อที่จะขอเปิดไพ่ให้ไพ่ทำนายว่ามีอะไรต้องระวังบ้างก่อนสิ้นปี64นี้ในดวงของชาวราศีกุมและมีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างนะคะในดวงชะตาของชาวราศีกุมก่อนสิ้นปี64นี้ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมขอให้ไพ่ได้ช่วยทำนายว่าจะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างและมีสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะเรื่องแรก5ไม้เท้า King of Wands และไพ่Knight of Pentacles อะล่ะค่ะเรื่องแรกก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆความขัดแย้งความวุ่นวายต่างๆในการงานธุรกิจที่คุณเผชิญอยู่คุณจะเอาอยู่นะคะคุณจะควบคุมสถานการณ์วุ่นวายเนี้ยได้แล้วจะกลับมาสร้างเงินสร้างทองได้รับผลประโยชน์นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานมีปัญหากับคนมีปัญหากับงานนะคะคุณจะมีทางออกนะคะปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นี้มันจะมีทางออกแล้วมันจะกลับเข้าสู่โหมดแห่งความปกติและส่งผลให้คุณยังคงมีรายได้เหมือนเดิมใครที่คิดอยากจะออกจากงานนะคะในช่วงนี้ก่อนสิ้นปีนี้คุณจะเปลี่ยนความคิดเพราะว่าสถานการณ์มันจะแก้ไขได้มันจะดีขึ้นนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนใจที่จะไม่ออกจากงานแล้วนะคะธุรกิจที่เกิดความวุ่นวายรอแล่ไหวไม่ไหวจะข้ามปีไหมมันสถานการณ์มันจะเอาอยู่มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะประคับประคองไปถึงปีหน้าได้ยังไม่ปิดตัวนะคะต่อไปเรื่องที่2 3เหรียญ Knight of Swords และ The Magician ค่ะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะอย่าใจร้อนนะใครที่ทำธุรกิจใครที่หางานไม่ใช่หางานใครที่มีธุรกิจหลายตัวใครที่ทำงานหุ้นส่วนกับเพื่อนร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านทำธุรกิจร่วมกันหรือการทำงานที่เป็นทีมหรือพวกเซลล์นะคะหรือใครที่ทำงานเป็นเซลล์ขายบ้านขายรถขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามอย่าใจร้อนนะนะคะเพราะว่าถ้าใจร้อนแล้วเนี่ยคุณจะเกิดความสูญเสียรายได้จะกระทบกระเทือนนะคะดังนั้นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะให้แก้ไขปัญหาด้วยเซนส์ของคุณความรู้สึกของคุณเวลาคุณมีปัญหาขึ้นมาอาจจะขัดแย้งกับหุ้นส่วนมีปัญหาเรื่องของการแบ่งปันผลกำไรหรือผลประโยชน์เนี่ยไม่ลงตัวนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะให้คุณฟังเสียงในหัวของตัวเองหรือเสียงในใจของตัวเองซึ่งจะเรียกว่าสัญชาตญาณหรือเรียกว่าสัมผัสที่6หรือเซนส์ของคุณน่ะให้คุณเชื่อนะคะว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเชื่อเซนส์ของตัวเองแล้วนั่นจะคือคำตอบและทางออกที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณค่ะนะคะต่อไปข้อที่3 The Sun ความสำเร็จ9ดาบความรักค่ะใครที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นมานะคะใครที่เกิดปัญหาขึ้นมาความรักของคุณปัญหาความรักปัญหาเรื่องของลูกอยากมีลูกแล้วไม่ได้นะคะไปทำเด็กหลอดแก้วไปทำกิฟต์ไปทำนู่นนี่นั่นนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของครอบครัวต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีปัญหากันมาก่อนมันปวดหัวกันมาก่อนต่อไปนะคะมันจะคลี่คลายดีขึ้นนะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะเอาละจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะ
นะคะใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความรักมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นมาและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะทะเลาะกันก็จะกลับมาคืนดีกันแยกกันก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะไปทำกิฟต์ไปทำแบบเด็กหลอดแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะมีลูกไม่ได้สักทีคุณมีโอกาสที่จะได้มีความหวังมันจะมีหนทางหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะข้อ4ห้าถ้วย Knight of Wands และไพ่8ดาบระวังนะคะว่าเจอแฟนเก่าแล้วจะกลับมามีปัญหานะคะอย่าให้ถ่านไฟเก่ามันคุกกุ่นนะนะคะเพราะว่าแน่นอนถ้าถ่านไฟเก่าคุกกุ่นเมื่อไหร่กลับไปคุยกับแฟนเก่าเมื่อไหร่ทั้งที่ตัวเองก็มีแฟนใหม่แล้วหรือเขามีแฟนแล้วเนี่ยระวังนะคะระวังว่าจะเจอปัญหาจะเจอต่อจะเจออุปสรรคนะคะเรื่องเก่าจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะใครที่มีปัญหาค้างคาอาจจะเป็นเรื่องของการแบบเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเก่าๆญาติพี่น้องเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือญาติพี่น้องเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาดังนั้นนะคะก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนาะอย่างเรื่องแฟนเก่าเนี่ยนะคะก็ของเก่าก็ปล่อยให้มันเป็นของเก่าไปเถอะนะคะอย่าไปรื้อฟื้นมันเลยนะคะถ่านไฟเก่าเนี่ยเอาขี้เถ้ากบซะนะคะเอาน้ำลดซะไม่ต้องให้มันแบบว่ารื้อฟื้นขึ้นมาเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าคุณไปรื้อฟื้นของเก่าๆขึ้นมานะคะคุณจะเจอปัญหาอย่างแน่นอนค่ะข้อที่5เอาละใครที่กำลังเผชิญปัญหานะคะเรื่องของการเงินหนี้สินนะคะเรื่องของเงินไม่พอใช้เรื่องของเงินตึงมือนะคะรายจ่ายเยอะมีปัญหาหนี้สินรกรุงรังนะคะคุณจะมีทางออกมีทางรอดนะคะโดยที่คุณอาจจะไปประนอมหนี้นะน่าจะเป็นการบางทีอาจจะมีการประนอมหนี้เกิดขึ้นมาได้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินรกรุงรังนะคะมันจะสิ้นปีแล้วอะนะคะเจ้าหนี้ก็คงจะมาตามทวงแล้วล่ะหลายๆคนอาจจะได้รับหนังสือทวงหนี้นะคะถือได้ว่าคุณจะมีตัวกลางที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมเรื่องของเอกสารนะคะสัญญาต่างๆเข้ามาหรือบางคนอาจจะถูกฟ้องแต่การถูกฟ้องของคุณจะมีการประนีประนอมกันได้ดังนั้นปัญหาการเงินหนี้สินนะคะจะมีทางออกจะสามารถที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะให้คุณสบายใจขึ้นข้อที่6ค่ะคนที่อยู่ไกลกันนะคะความสัมพันธ์ long distance relationship นะคะความรักทางไกลคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยถ้ามีปัญหากันอยู่ในขณะนี้นะเอาเป็นว่าปัญหาของคุณน่ะจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนที่3นะคะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคอยช่วยเหลือไกล่เกลี่ยนะนะคะปัญหาของคุณจะพบกับทางออกและปัญหาของคุณจะคลี่คลายไปได้นะคะใครที่อยู่ไกลกันเนาะจะถ้ามีปัญหากันเนี่ยนะคะกำลังแบบว่าทะเลาะกันในช่วงนี้นะคะแฟนอยู่ต่างประเทศแฟนอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะนานๆมาเจอกันทีแล้วกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยหรือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นญาตินะคะที่จะคอยมาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยทำให้ปัญหาเนี้ยมันยุติซึ่งการยุติปัญหาเนี้ย
อาจจะดีกลับมาคบกันเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นประเภทที่ว่าแยกจากกันกลายเป็นโสดนะคะกลายเป็นโสดก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าแนวโน้มแล้วเนี่ยมันต้องจบอะปัญหามันต้องจบแต่จะจบในรูปแบบไหนล่ะจบแบบกลับไปดีกันได้เหมือนเดิมนะคะหรือจบกันแบบว่าจะต้องแยกย้ายจากกันไปนะคะเลิกลากันไปกลายเป็นไม่กลายเป็นคนโสดกันก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่7เอาละข้อที่7นะคะระวังจะเกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปขัดแย้งนะอย่าไปขัดใจหรือว่าอย่าไปหาเรื่องอย่าไปทำอะไรดื้อดึงดื้อรั้นนะคะสร้างปัญหาให้กับท่านระวังจะเกิดความขัดแย้งกับคุณพ่อนะคะหรือเจ้านายนะคะหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะคนที่มีอำนาจมากๆเลยอ่ะนะคะระวังจะขัดแย้งกับเขาแล้วทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาโอ้โหปัญหาหนักมากๆเลยอ่ะนะคะได้ไพ่เดอะเดทด้วยนะคะระวังจะไม่รอดนะเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปีนี้นะคะอย่าขัดแย้งกับเจ้านายอย่าขัดแย้งกับคุณพ่ออย่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือเรานะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบเจ็บหนักเสียหนักเลยก็ได้ค่ะต่อไปข้อ8ค่ะเอาละเรื่องดีๆก็มีนะสำหรับชาวกุมนะคะก็คือการงานของคุณนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ดูเป็นปัญหาดูเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าเจ้านายไม่ชอบขี้หน้าเจ้านายไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมนะคะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการงานคุณจะดีขึ้นค่ะการงานคุณจะประสบความสำเร็จนะคะโดยที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เป็นผู้บริหารหรือได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะเอาเป็นว่าการงานที่เคยมีปัญหามาก่อนนะคะจะประสบความสำเร็จและทำให้คุณมีความก้าวหน้านะคะข้อ9โอ้อันนี้เป็นไพ่ใบที่ดีมากๆเลย3ใบเนี้ยนะคะการงานใครที่ทำงานหรือทำธุรกิจนะคะที่ทำมายาวนานแล้วงานที่ทำมานานแล้วธุรกิจที่ทำมายาวนานแล้วนะคะคุณจะได้มีอำนาจนะคะคุณจะได้มีอำนาจนะคะที่จะควบคุมธุรกิจต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้นะคะธุรกิจหรือการงานที่คุณได้ทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นจะส่งผลทำให้คุณน่ะมีอำนาจวาสนานะคะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์ถ้าคุณทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานแบบพนักงานประจำนะคะคุณทำมานานแล้วอะงานที่มันมั่นคงแล้วคุณทำมานานแล้วอะคุณจะมีอำนาจวาสนาคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะเป็นที่เคารพของคนในแผนกของคนในที่คุณเกี่ยวข้องด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆว่าอาชีพการงานหรือธุรกิจที่ทำแล้วมันทำมานานจะเกิดอำนาจวาสนาดวงชะตาคุณจะก้าวหน้าจะมีคนเคารพนบนอบจะมีคนยอมรับนะคะในความสามารถในความเก่งและความมีความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณธุรกิจการงานของคุณอาจจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นมีอำนาจนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะหรือคุณที่ทำงานแบบประจำอย่างเงี้ยนะคะเป็นพนักงานประจำหรือคนที่ทำงานมานานแล้วเนี่ยคุณจะได้มีอำนาจวาสนามากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ10เอาล่ะสำหรับเรื่องของการเงินมาอีกแล้วนะคะการเงินที่ติดๆขัดๆนะคะจะสามารถคลี่คลายได้ใครที่ตกงานใครที่ไม่มีเงินใครที่ตกงานใครที่รองาน
คุณจะได้งานนะคะคุณจะมีอนาคตคุณจะมีประสบการณ์คุณจะได้เรียนรู้งานใหม่คุณจะได้งานนะคะใครที่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะดูมาล่อมาแล่จังเลยคะแนนเก็บมีน้อยเรียนออนไลน์ก็เลยไม่ค่อยมีคะแนนเก็บนะคะรู้สึกว่าคุณจะต้องมาแบบขยันมากขึ้นมาอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วส่งผลให้คุณเนี่ยเรียนดีขึ้นนะคะดังนั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีนะคะจะต้องมีการมาแก้ไขโดยตัวคุณเองนะด้วยความชาญฉลาดด้วยสติปัญญาของคุณด้วยความพยายามของคุณแก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญอยู่แล้วคุณก็จะสามารถที่จะมีความก้าวหน้านะคะมีความออกจากปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองด้วยความชาญฉลาดของคุณเองนะคะแล้วคุณก็จะก้าวหน้านะคะพัฒนามีประสบการณ์มีความรู้มีความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปค่ะเอาละค่ะก็10ข้อนะคะที่ไพ่ได้ทำนายให้กับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมก็พอที่จะเป็นแนวทางให้กับคุณนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะคะว่ามีสิ่งดีๆหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้และมีหลายๆเรื่องที่ไพ่ได้เตือนได้แนะนำนะคะว่าจะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะบางเรื่องอาจจะเกิดกับคุณและบางเรื่องก็อาจจะไม่เกิดจากกับคุณเพราะว่าเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะดังนั้นก็ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมการทำนายไพ่ทาโร่ของดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ในวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าหากคุณจะกดติดตามกันไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะคลิปดีๆที่ส่งพลังงานให้กับคุณนั้นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโร่ทุกคลิปที่ทำเพื่ออ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกส่งพลังงานกำลังใจให้กับคุณนะคะและพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางออกจากปัญหานะคะบางครั้งก็จะมีเคล็ดเสริมดวงให้ด้วยนะคะวันนี้ได้ทำคลิปเรื่องของเบี้ยแก้นะคะใครที่มีปัญหาติดขัดเบี้ยแก้เบี้ยแก้จนและเสริมมงคลในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะไปศึกษาดูได้วันนี้ดิฉันทำคลิปออกมาแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการที่จะนำวัตถุมงคลนะคะที่ดีๆเอามาแก้เคสเสริมดวงทำให้ชีวิตที่ติดขัดมันถูกแก้ไขนะคะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีและเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะก็เป็นสิ่งที่ช่องนาย Channel นะคะช่องนาย Tarot พยากรณ์ by ครูเอได้สรรหานะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณเพื่อที่จะมอบพลังงานบวกให้กับคุณค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ